ใช่เหรอครับคุณผู้ชมครับอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรของจังหวัดสมุทรปราการมีการไปตรวจสอบพบว่ามีเงินในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะในบัญชีเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 2,000 ล้านเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาระเนี่ยนะทำไมรวยระดับ 2,000 ล้านนะครับล่าสุดปปช.ไปตรวจสอบพบทำการชี้มูลความผิดนะโอ้โหนะแชร์ออกไปเรียกร้องออกไปเดี๋ยวฮะข่าวนี้ช่วยกันตรวจสอบที่มาที่ไปเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเขารวยมาก่อนแล้วหรือเขาทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วก็ร่ำรวยเนอะผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยปปช.เขาแถลงข่าวอันมีเหตุสงสัยนะว่าเจ้าหน้าที่เป็นนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษนะเจ้าหน้าที่สรรพากรอำเภออยู่ที่บางเสาธงนะครับสมุทรปราการกับพวก4คนร่ำรวยผิดปกติสืบเนื่องจากการทุจริตยักยอกอ้อนี่ไงเงินภาษีอากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยใช่หรือไม่แล้วยักยอกเหรอแล้วไปยักยอกกันที่ท่าไหนทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับคือพอไปตรวจสอบเงินฝากนี่ไงเงินฝากในธนาคารมันไม่สัมพันธ์กับรายได้เออนะครับคนเรามันก็ต้องรู้ดิได้เงินเดือนเท่าไหร่หรือถ้ามีมรดกก็รู้หรือถ้ามีอะไรอ่ะมีรายได้จากการทำธุรกิจอย่างอื่นมันต้องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในบัญชีกับรายได้มันไม่สัมพันธ์กับเงินข้าราชการเลยกับเงินเดือนราชการเลยร่ำรวยผิดปกตินะเบ็ดเสร็จเดี๋ยวคุณผู้ชมทราบไหมผมนี่ขนลุกเลยนะ2,085 ล้านอันนี้เอาเฉพาะข้างหน้านะไอ้ย่อยๆข้างหลังคงไม่ต้องอ่ะ2,085 ล้านเกือบ 2,100 ล้านนะครับบัญชีเงินฝากของคนที่ชื่อว่าดนัย7บัญชี 1,100 ล้าน 1,189 ล้านบัญชีเงินฝากอีก5บัญชีของชลทาน559ล้านบัญชีเงินฝาก3บัญชีของดวงกมล334ล้านบัญชีเงินฝาก1บัญชีของอุทุมพร1ล้าน8แสนบาทนะหลังจากนี้จะส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดไปถึงศาลเพื่อขอให้สั่งให้ทรัพย์ร่ำรวยทั้งหมดเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินนะครับแล้วก็จะให้กรมสรรพากรดำเนินการลงโทษไล่ออกกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โอ้โหนะคือมันต้องอธิบายแล้วไปทำอีท่าไหนครับเนี่ยได้มาเป็นคนละพันกว่าล้านนะเนี่ยคนละพันล้าน500ล้าน300ล้านล้านกว่าบาทโอ้โหคุณผู้ชมครับนะสุดยอดเลยครับโอ้โหทำไปทำกันอีท่าไหนครับเนี่ยที่บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการงานนี้มันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านี้รอติดตามกันต่อไปครับช่วงท้ายของรายการเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจิ้นส้มนะครับจิ้นส้มชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ สุดยอดนะครับทำมา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณีย์บอกว่าคือยอดขายส่งอันดับ1ของไปรษณีย์จังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะ150นะสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก่อนก็ได้เอาไปผัดไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละ150อร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาเนี่ยกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนู2เม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับ
เนี่ยนึกจากข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้ง10ชิ้นอ่ะนะเงินๆๆๆ150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากแหนมยุคมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงนะเห็นไหมเนี่ยฮะมาพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้ย3ปีแล้วครับ3ปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กำลังจะพัฒนาอยู่นะกำลังพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จำนวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่ทันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อน้อยๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละ139จากพรมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจริงๆแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิ่มเลยเนี่ยนะ139อร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับ139นะ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะหมูทุบจากพรมบุรีอันนี้หมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนครปฐมน้ำหนัก100กรัมบวกๆขายแค่99อร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนๆทั้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงห์บุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยฮะหมูแผ่นน้ำหนัก100กรัมนะน้ำหนัก100กรัมบวกๆเลยนะราคา99บาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกากหมูนี่ผมทำตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อๆเน้นๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอำเภอปัวจังหวัดน่านน้ำหนัก100กรัมบวกๆชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าวมีทีมช่างภาพข่าวเทอร์อะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทำข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ